เอาล่ะลุงเริ่มต้นลุงก็ดูทางด้านฝั่งเฟซก่อนนะครับมีใครถามบ้างฝั่งเฟซมีไหมไม่มีนี่ๆ นะหนูกัญญาเนี่ยครับหนูเหมือนจะมีไข้เจ็บคอเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเนี่ยตรงนี้สบายมากนะครับจังหวะนี้นะครับก็พยาบอกแล้วว่าถ้าหากว่ามีการว่าเจ็บปวดเมื่อยล้าเนี่ยครับมันจะไวไวมากๆนะครับเรื่องนี้ใช้ได้เลยนะครับก็เตรียมตัววันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะถ้ายังลงเนื้ออยู่นะครับคุณกัญญานะครับแหนมาส่วนคุณแก้วตาบอกให้อธิบายเรื่องของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยค่ะพูดยังก็ว่าลุงเกิดทันความจริงมีบ่อยบ่อยนั่นนะวันนี้ก็พูดไม่ใช่เลยวันนี้หน่อยนึงพระพุทธเจ้ากับอะไรล่ะก็ยังมีเนื้อความอยู่นะพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ยังไงนะครับที่พูดวันนี้นะเอาละต่อไปก็มาฟังทางด้าน YouTube นะครับตืดดูสิมีใครเป็นคนถามหรือเปล่าประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างของโลกคุณปลาอะไรคุณปลาไหลเหรอปลาไงเอาให้มันเป็นให้ได้นะครับเปิดขี่ม้าขาวสามศอกมาฟ้องลุงสวัสดีค่ะลุงและทุกท่านรายงานตัววงกลมสวยๆเหมือนเลขนะเดี๋ยวพูดบ่อยนะครับคุณซาลาเปาเรารู้ตรงนี้แล้วก็เอาไว้มันจะเป็นลักษณะของเล่นมันจะเล่นไปนะครับเพราะว่าทางฝั่งเราทำงานไม่ว่าจะเป็นลุงออกที่เป็นเตอร์แมนเหมือนกันเวลาอยู่ในงานอยู่ในเนื้องานเราจะไม่เล่นนะครับให้ดูไว้ให้มีวาระให้มีภาวะนิดนึงขอฝากเอาไว้ด้วยความเข้าใจตรงกันประมาณนั้นนะครับเหนื่อยยากเหนื่อยมากค่ะลุงขอพลังเสียงนะคะราตรีนี้โอเคตามอัธยาศัยนะคุณสระเปาคุณสระป้าเอาล่ะมาถึงคุณอากุศลมูลนี่ภาษาเก่าฉะนั้นนะกับกะศลมูลจุดกำเนิดมาจากอันเดียวกันอันหนึ่งคือนิจจังคือไม่ไปไม่มาหยุดอยู่จุดจบใช่ไหมคะก็ถูกครับคำว่านิจจังมันแปลว่าล่ะนี่คือเรื่องทางด้านนักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ก็เหมือนกันพวกนี้สามคำก็จะยอมรับกันอยู่แล้วนะมนุษย์มันอยู่พันอยู่ตรงนี้นะทั้งหมดในเอกภพนี่มันพูดเรื่องสามเรื่องที่ใหญ่ที่สุดสสารพลังงานกับเวลาโอเคนะส่วนลุงเนี่ยพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์เวลาต้องเป็นศูนย์นะนี่ของลุงมันจะเหนือกว่าเขาตรงนี้เองคำว่าเขาก็ทั้งหมดแหละแต่เหนือกว่าตรงนั้นนะครับขอให้เข้าใจในจุดนี้ให้ได้ให้พอยต์นี้ให้ได้นะครับแล้วมันจะไปต่อนะครับนะมันจะไปต่อท่านน่ะจะเป็นคนที่ได้รับที่ว่าเนี่ยลุงเนี่ยมันได้มันมีอยู่แล้วโอเคไหม ต้องเข้าใจให้ได้นะครับมันจะง่ายต่อตัวท่านเองนะครับถ้าปรารถนาจะได้รับพลังตรงนี้โดยใช้หน้าจอเนี่ยสายกันนะครับหน้าจอในจอเนี่ยครับโอเคนะคุณเอ็กซ์เรย์นะฮะคุณเรเอ็กซ์เรย์เอ็กซ์เรย์ก็แล้วกันคุณสุกฤตนะครับ
ระยองแฮะวันไหนเพลียๆหายไปหายใจในนี่มันเป็นตัวนอนหนูเนี่ยหายในไม่ทั่วท้องไหวสะกดให้ดีหน่อยโยมก็สงสารลุงน้อยนะครับแปลไทยเป็นไทยดูดีหน่อยก่อนที่จะส่งมาไหวทรมานลุงจังเลยนะโอเคนะต่อไปก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วค่อยกดมานะจะได้ลุงจะได้ไม่ใช่เวลาแปลไทยเป็นไทยมากจนเกินไปนะครับระยองเนี่ยค่ะวันไหนเพลียหายใจไม่ทั่วท้องงับอากาศดักไว้แล้วก็เดินไปเดินมาอะไรก็ได้ดีใช่ครับนั่นแหละครับดักไว้อัดไว้เดินไปเดินมาเข้าใจครับคุณแดงโอเคคุณแดงภาษาไม่วรรณยุกต์เนี่ยลุงก็แย่นะให้รู้ไว้นะครับเพียงดูจี้มีอินพุตเอาพุตหรือเปล่าครับนั่นแน่พนักงานบริสุทธิ์มันมีอินพุตเอาพุตไหมฟังดีครับพนักงานบริสุทธิ์เป็นตัวต้องใช้คำว่าสแตติกนะครับเป็นตัวนิ่งแปลว่าไม่มีอินพุตไม่มีเอาพุตงงไหมครับตรงนี้อินพุตเอาพุตก็คือวิชาการเรียนรู้ทั่วไปนี่ครับอินพุตเอาพุตก็ดีมานด์ซัพพลายก็มีความหมายเดียวกันอินพุตเอาพุตดีมานด์ซัพพลายก็ความหมายเดียวกันโอเคนะพนักงานบริสุทธิ์นี่เป็นค่าคงที่จึงไม่มีแอคคำว่าอินพุตเอาพุตนะมีแต่ใช้เลยงงไหมครับ งงผมว่างงฮะตัวนี้เพราะว่าภาษาใหม่มันไม่ค่อยได้ยินกันนะครับพอภาษาอินพุตเอาพุตภาษาเรียนหนังสือกันนะครับใช่ไหมไม่ไหวเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันใส่แรงเข้าไปเท่าไหร่ได้แรงกลับขึ้นมาเท่าไหร่เป็นการทดแรงเพิ่มแรงลดแรงเป็นวิชาเครื่องกลพวกแมคเคนิกอินพุตเอาพุตพวกแมคเคนิกชัดเจนโอเคไหมครับหรือแม้แต่ทางด้านพวกการค้าการขายเหมือนกันก็ดีมานด์ซัพพลายนั่นแหละครับ